ไปดูกรณีของน้องต้นกล้านะครับเด็กชายวัย5ขวบที่ถูกพ่อแท้ๆปาดคอเสียชีวิตแถวๆถนนพัฒนาการ78นะครับล่าสุดคุณแม่กับคุณยายเนี่ยเดินทางไปรับศพน้องต้นกล้าที่โรงพยาบาลนะครับแต่คุณแม่ออกมายืนยันว่าไม่ใช่สาเหตุที่ทำให้พ่อก่อเหตุอย่างนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระแสข่าวที่ออกมาก่อนหน้านี้บอกว่าพ่อเนี่ยเครียดเพราะว่าแม่ทิ้งไปนะครับเพราะคุณแม่เขายืนยันว่าเลิกกับสามีมาแล้ว 2-3 ปีแล้วครับจากเหตุสลดกรณีนายมนตรีแสงยาวัย33ปีนะครับที่ใช้ขวดเบียร์ทุบเป็นปากฉลามแล้วก็ไปปาดคอลูกชายวัย5ขวบของตัวเองจนเสียชีวิตที่แถวๆถนนพัฒนาการเมื่อช่วงเช้าของวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วก็อ้างว่าเครียดถูกภรรยาทิ้งไปตัวนายมนตรีเองก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับเพราะว่าหลังจากที่ปาดคอลูกชายไปแล้วก็มีความพยายามที่จะทำร้ายตัวเองด้วยแต่ว่าไม่ได้เสียชีวิตตามลูกขณะที่นางปรางทองศรีกลั่นอายุ34ปีคนนี้เป็นแม่ของน้องต้นกล้าที่เสียชีวิตไปก็เดินทางเข้าไปให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ประเวศนะครับแต่ว่ายืนยันว่าตัวเองเนี่ยเลิกรากับนายมนตรีอดีตสามีมานานกว่า 2-3 ปีแล้วเพราะฉะนั้นตัวเองเนี่ยไม่ใช่ต้นเหตุแน่นอนสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าวแล้วก็เล่าให้ฟังด้วยว่าที่ผ่านมานายมนตรีมีการโทรศัพท์มาบ้างแต่ไม่มีการพูดถึงการง้องอนขอคืนดีแต่อย่างใดนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้คุณแม่เองบอกว่าไม่ได้มีการทะเลาะหรือว่ามีลางบอกเหตุอะไรเลยขณะเดียวกันถ้าเกิดฝากบอกไปได้อยากจะบอกนายมนตรีว่าปากตัวเองเนี่ยบอกว่ารักลูกมากแต่ทำไมถึงทำอย่างนี้ตอนนี้ลูกตายไปแล้วแต่ว่าตัวเองเนี่ยไม่ตายแต่สุดท้ายแม่บอกว่าอยากจะขออโหสิกรรมให้แต่ว่าคงไม่ไปเยี่ยมหรือว่าพูดคุยใดๆกับนายมนตรีนะครับส่วนนางปรางทองที่เป็นแม่เนี่ยก็อีกคนหนึ่งคือนางฉันทนาศรีกลั่นอายุ55ปีคุณยายที่เป็นลมลงไปนะฮะก็ยังอยู่ในอาการโศกเศร้าเสียใจเพราะว่าเดินทางไปรับศพน้องต้นกล้าที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเพื่อที่จะเอาไปบำเพ็ญกุศลเป็นเวลา3วันที่วัดขจรสิริซอยอนุส45เป็นลมล้มไปหลายครั้งเลยทีเดียวญาติญาติเนี่ยก็ต้องช่วยกันปฐมพยาบาลแล้วก็ดูแลนะครับบรรยากาศก็แน่นอนว่าเป็นไปด้วยความโศกเศร้าเพราะว่าคุณยายเนี่ยบอกว่าทำใจไม่ได้เสียหลานชายไปทั้งคนแล้วก็วัยกำลังน่ารักเลย5ขวบเท่านั้นเองร้องไห้ตลอดเวลาครับแล้วก็เป็นลมไปไม่รู้กี่รอบนะครับขณะนั้นก็ฝั่งของคุณแม่คือนางปรางทองก็เข้าไปสวมกอดน้องต้นกล้าแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็ทำการเคลื่อนศพน้องต้นกล้าออกไปจากสถาบันนิติเวศนะครับเพื่อนำไปบำเพ็ญกุศลที่วัดขจรสิริแถวๆอ่อนนุช45ครับค่ะ